ก่อนสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลอ่ะผมก็ไปไล่ขับดูเลยนะไล่ขับดูว่าไอ้นี่ยังอยู่ปะวะหรือไอ้นี่เป็นยังไงไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าตอนนั้นตลิ่งชันเป็นยังไงก็ผมมองว่ามันเป็นเมืองแบบเรียบง่ายนะแต่จำได้หอที่ผมไปอยู่มันคือเป็นหอเล็กๆเหมือนกันสร้างใหม่เหมือนกันอีกแล้วแต่คราวนี้ที่มันประหลาดคือมันติดกับโรงเรียนครับมันเป็นรั้วเดียวกับโรงเรียนน้อยในไม่น้อยนะใครน้อยในไม่น้อยนิยมผมอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะจนผมเรียน6ปีอ่ะผมเรียนทุกวันอ่ะกลายเป็นเด็กวัดน้อยในอ่ะวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะต้องแต่งตัวแบบวงที่เราชอบด้วยนะคุณแม่ให้เงินมาของผมอ่ะอาทิตย์ละ 1,000 บาทเฮ้ยหรืออย่างนี้ดิวะเราไปซื้อข้าวเปล่าไหมแล้วก็ขอน้ำแกงข้าวราดเพราะข้าวเปล่ามันแค่5บาทไงพอจะมีแหล่งลับๆของเด็กดุที่รู้กันลับๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆเลย2ร้านพวกแก๊งนักลงทุนก็จะไปอยู่ตรงนี้พวกแก๊งกินเหล้าจะอยู่ข้างหลังหมอปลายใช้ชื่อวงซาลามาแตงแหงวและบันทึกการเดินทางของรอยยิ้มแล้วปีต่อมาก็ใช้ชื่อวงคงศักดิ์ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของวง The Moose ใช่เลยผมว่านี้มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าจุดแบบสำคัญเช็คพอยต์แบบสำคัญมากๆในชีวิตเลยเพราะว่า Talk of the Town ไม่ใช่เจ้าถิ่นก็อินได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk of the Town ไม่ใช่เจ้าถิ่นก็อินได้ค่ะรายการใหม่จากทาง Nation Story นะคะที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักเรื่องราวของแขกรับเชิญผ่านเมืองผ่านย่านนะคะในวันนี้นะคะเราจะคุยกับศิลปินท่านหนึ่งค่ะไปดูว่าเมืองแบบไหนย่านแบบไหนที่เขาเติบโตมาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความผูกพันกับดนตรีนะคะแล้วก็ในเมืองนั้นในย่านนั้นในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมีชีวิตมีเรื่องราวอย่างไรนะคะวันนี้ขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่แอร์เดอะมูสค่ะสวัสดีครับตบมือคนเดียวในห้องส่งของเราเล็กๆแบบนี้นะคะวันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกับเมื่อกี้ก็เริ่มสนทนากันก่อนเริ่มถ่ายแล้วเพราะว่าเราคือชาวศิลปากรเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วก็ความทรงจำของอ้อยก็คือเห็นพี่แอร์ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งแล้วพี่แอร์เดอะมูสมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นแสดงว่าตอนนั้นเออครึ่งปีหนึ่งใช่ไหมเล่นงานรับน้องเนี่ยจำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่ว่าเจอกันในมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยเราก็ห่างกันใช่เพราะเมื่อกี้ถามรหัสไงว่าเข้าปีไหนใช่ไหมใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้ใกล้กันค่ะทุกคนไม่เยอะมากไม่เยอะมากโอเครีแคปให้เราฟังให้ทุกคนรู้จักพี่แอร์อีกครั้งดีกว่าค่ะว่าเอ้ยในเส้นทางกว่าจะมาเป็นแอร์เดอะมูสอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเส้นทางดนตรีเป็นยังไงบ้างจริงๆถ้าถามว่าเริ่มเล่นดนตรีก็เริ่มเล่นตั้งแต่มัธยมแล้วก็เล่นดนตรีไม่ได้จริงจังครับตอนนั้นคือเล่นกับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสอนกีตาร์ให้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบคือเราไม่เคยเล่นดนตรีแล้วเราแบบว่าต้องไปแอบเหมือนแบบกลัวว่าที่บ้านจะว่าอะไรเงี้ย ก็เลยต้องแบบว่าเวลาเล่นเลิกเรียนเนี่ยก็ต้องแอบไปปั่นจักรยานไปบ้านเพื่อนในหมู่บ้าน แล้วก็ไปให้มันสอนกีตาร์ให้ก็จะแบบทำอยู่เงี้ยเป็นปีเหมือนกันครับเป็นปีแล้วก็วันนึงก็เลยแบบตัดสินใจบอกที่บ้านว่าอยากได้กีตาร์เป็นของวันเกิดอะไรเงี้ยก็เลยบอกพ่อเขาบอกเอ้าก็ซื้อดีอะไรเงี้ยก็พาไปซื้อกีตาร์จำได้ว่ากีตาร์ตัวแรกเป็นกีตาร์ยี่ห้อฟูจิยาม่าสีดำแดงราคา 1,500 ดีเทลมากใช่แล้วก็เล่นยังอยู่ไหมคะตัวนั้นไม่อยู่แล้วครับ ซึ่งตอนนั้นอ่ะเอาเวลาได้กีตาร์มาผมก็จะเขาเรียกว่าเหอมากก็จะแบบพกไปโรงเรียนทุกวันพกไปกับม.ปลายแล้วตอนนั้นม.ปลายแล้วพกกีตาร์ไปกับแล้วก็หลังๆเริ่มขี้เอากลับก็ทิ้งไว้ในโรงเรียนแหละก็ทิ้งไว้ในห้องซ่อนไว้ท้ายห้องอะไรเงี้ยท้ายหายสุดท้ายหายใช่แล้วก็แบบโดนไม่รู้ใครจิกไปอะไรมาเนี่ยครับคือซึ่งยุคนั้นมันยังไม่มีกล้องวงจรปิดไงเออก็เลยแบบหายก็เลยสุดท้ายก็ไม่มีก็เลยต้องแบบเหมือนถ้าจำความได้รู้สึกจะเป็นคุณอามาให้กีตาร์ใหม่ตัวนึงให้กีตาร์ใหม่ตัวนึงแล้วก็เล่นทุกวันนี้ยังอยู่กีตาร์ตัวนั้นยังอยู่แต่ว่าแบบเก่ามากแหละเป็นกีตาร์ยามาฮ่าสีแบบไม้ๆอะไรเงี้ยเก่ามากเซอร์มากตอนนี้แต่ว่ายังเล่นได้อยู่นะถ้าเปลี่ยนสายเราว่าก็ยังเล่นได้อยู่เก็บไว้เนาะก็ยังเก็บไว้ยังเก็บไว้คุณอาให้มาเลยก็หลังจากนั้นก็เล่นดนตรีมาเรื่อยๆครับแล้วก็พอเริ่มมาปลายแล้วก็เริ่มอยากมีวงดนตรีนะเราดูดนตรีเราดูพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบตอนนั้นไอดอลของเราในยุคนั้นเลยก็คือเบอร์หนึ่งคือซิลิฟูนี่แบบโหสุดยอดมากสุดยอดมากคือแบบเปิดโลกเราทุกอย่างแล้วก็
พี่ซิลิฟูพี่แบ็คเฮดพี่แมวจีรศักดิ์พี่หนุ่มกะลาพี่พาราด็อกบอดี้สแลมบิ๊กแอสนี่คือแบบเป็นจุดที่แบบว่าเอ้ยโหอินสปายอะอินสปายมากแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาประกอบอาชีพนักดนตรีนะเราก็เล่นมาเรื่อยๆกับเพื่อนอะไรแล้วก็แบบสนุกอะประกวดดนตรีส่งประกวดฮอตเวฟอะไรอย่างเงี้ยก็ทำวงกันแต่ตอนนั้นอะผมยังเป็นมือกีตาร์ยังไม่ได้ร้องใช่ใช่ใช่ครับก็ส่งเดโมเข้าไปจำได้ยุคนั้นจะมีฮอตเวฟที่แบบว่าถ้าเกิดเราส่งเดโมไปถ้าผ่านนะจะได้ออกเทปแล้วก็ส่งไปรู้สึกจะเข้ารอบ354วงอะไรประมาณนี้ครับ เรียกว่าไม่เข้าเลยแล้วกันครับไม่เข้าเลยใช่ตอนนั้นจำได้ว่าหมอปลายใช้ชื่อวงซาลามาแตงเหงาและบันทึกการเดินทางของรอยยิ้มแล้วปีต่อมาก็ใช้ชื่อวงคงศักดิ์ก็เป็นชื่อเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับไม่เอาชื่อแรกมีซาลามาแตงเหงาเอามายังไงมันเป็นชื่อที่เพื่อนในกวนเดียวกันตอนนั้นเขาตั้งมาจากไหนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่ม.ปลายแล้วมอไซล้มหน้าโรงเรียนเลยวันนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าใช้ชื่อนี้แหละเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะที่เพื่อนคนนี้มันอุตส่าห์ตั้งให้แล้วมันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยใช้ชื่อนี้มาประมาณนี้ครับเล่นมาเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องทํางานด้านนี้เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเลยคือม.ปลายคือตอนนั้นเราเป็นเด็กบ้ากีฬาชอบเตะฟุตบอลอะไรประมาณนี้ครับเป็นกีฬากับดนตรีเนี่ย2อย่างก็คือเป็นสิ่งที่แบบวันๆที่แบบพอม.ปลายเริ่มไม่ค่อยอยากเรียนละเตะบอลเล่นกีตาร์บางทีก็ถ้าช่วงม.ปลายก็จะแบบบางทีเบสก็เอากีตาร์ไปนั่งเล่นกันในห้องน้ำผู้ชายเพราะว่าเสียงมันจะก้องมันจะมีเหมือนมีรีเวิร์บในตัวอะไรเงี้ยก็ชอบไปนั่งเล่นกันในซ่วมอะไรวะเนี่ยครับก็คือพื้นฐานก็เริ่มมาจากแบบนั้นก็เล่นกันมาเรื่อยๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันมาถึงการตัดสินใจเลือกเข้าคณะที่เกี่ยวกับดนตรียังไงอะคะตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมเข้าม6ใช่ไหมพอเริ่มม6เนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าตอนนั้นมันจะยุคที่เขาเรียกว่าต้องมีสอบเอนทานครับอินทานก็คือเหมือนสอบเข้ามหาลัยซึ่งเรารู้เหมือนแอบจะรู้ตัวเองแล้วว่าเอ็นเนี่ยไม่โอกาสติดวิชาที่แบบคณะที่แบบเขาเรียงเนี่ยยากมากแน่ๆที่มีแววที่อาจจะไปเรียนตอนนั้นคือนิเทศที่ดูแบบเฮ้ยน่าจะไปอาจจะไปได้เราเรียนสายศิลป์คำนวณใช่ไหมคือหมอเหมอวิศวะอันนี้ตัดออกได้เลยโดยไม่ต้องมีอะไรเลยครับเพราะว่าเรียนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยไปเห็นเฮ้ยมันมีคณะดนตรีด้วยคืออะไรวะก็เลยไปหาข้อมูลถามไม่รู้จะถามใครตอนนั้นยังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยแน่ใจด้วยก็เลยแบบเหมือนก็เลยดิ่งเข้าไปมหาลัยครับไปเหมือนเขาจะเมื่อก่อนเขาจะมีแบบว่าแปะบอร์ดไปรับสมัครนักศึกษาแล้วก็เหมือนไปเองอะไรประมาณเนี้ยก็ไปเองแล้วก็เออว่ามันมีคณะดนตรีแล้วก็คราวนี้ก็มาดูว่าคณะดนตรีมันมีที่ไหนบ้างหนึ่งเลยศิลปากรสองมหิดลผมไปดูอ่ะคืออย่างศิลปากรอย่างมหิดลน่ะคือไม่ต้องใช้คะแนนวิชาการเอาคะแนนความสามารถล้วนๆซึ่งไม่ใช่ว่ามีด้วยนะครับตอนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าแบบกูเก่งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยครับคือเราไปดูแล้วโอเคสอบอะไรมั่งคือพอไปสอบจริงเราไปดูจริงอ่ะวิชาที่เราต้องสอบอ่ะคือมันไม่เป็นวิชาที่เรารู้เลยครับมันเป็นอีกโลกนึงเลยคือ1กีตาร์ไม่ใช่ว่ามันนั่งเล่นกีตาร์เพลงล็อกเพลงซิลิฟูหรือไม่ใช่มันจะมี2อันก็คือกีตาร์คลาสสิกก็คือเล่นเพลงคลาสสิก2ก็คือแจ๊สก็คือต้องเล่นเพลงแจ๊สซึ่งไอ้2อันเนี้ยเราแบบไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไงดีวะก็เลยไปหาโรงเรียนสอนติวเข้ามหาลัยก็จำได้ว่าตอนนั้นก็ต้องแบบว่าโรงเรียนที่แรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแถวเส้นลาดพร้าวครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าต้องเรียนอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็จะต้องนั่งรถเมล์จากบ้านที่ปทุมมาลาดพร้าวมาลงปากเกร็ดมาลงมาลงปากเกร็ดก่อนแล้วนั่งรถตู้จากปากเกร็ดลงเซนลาดเดี๋ยวนะอาจจะเป็นแบบว่ารถตู้ปากเกร็ดแล้วก็ไปไม่เซนลาดก็เดอะมองามอ๋อใช่มันต้องแวะก่อนหรืออะไรแถวเนี้ยแล้วก็ต้องต่ออีกตู้นึงอะไปลาดพร้าว okay. แล้วพอลาดพร้าวเสร็จอ่ะก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปเรียนอีกเพราะมันไม่ได้อยู่ริมถนนก็รู้สึกว่าทุกอาทิตย์อ่ะต้องเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องไปเรียนติวแล้วเรียนแค่ชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวหมดละชั่วโมงนึงแล้วก็ไปเรียนกีตาร์แบบโอ้แม่งอะไรวันนี้แบบไม่รู้เรื่องเลยแบบสูงแล้วต้องเรียนทฤษฎีดนตรีอีกก็ต้องไปซื้อหนังสือทฤษฎีดนตรีเล่มแดงๆเนี่ยในแบบ C8 book หรืออะไรประมาณนี้ครับเล่มนึง200กว่าบาทแล้วก็
ก็มานั่งเรียนตัวโน้ตทั้งตัวโน้ตเราก็ไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นแล้วก็แบบตายหาจะได้ไปวันนี้ก็ไปสอบแล้วก็ได้ครับโอ้โหได้ได้ไงวะแม่งผ่านแบบฉิวเฉียดมากคือสอบอะตอนที่สอบเข้าอะคือเขาจะใช้เพลงคลาสสิก2เพลงสอบแล้วก็เรียนคือเหมือนต้องรื้อสกิลใหม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างกีตาร์คลาสสิกครับให้ความรู้อีกนึงคือมันจะไม่เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าหมายถึงว่ามันจะเป็นสายเอ็นแล้วการคนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกก็คือจะต้องไวเล็บมือขวาเพื่อที่จะใช้เกาไม่ใช่คันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือใช้เกาเกาสายเกาสายคือมือขวาต้องไวเล็บแต่มือซ้ายต้องตัดสั้นแล้วต้องมีฟุตสตูหมายถึงว่าที่วางขาอย่างเงี้ยใช่มันก็จะต้องเล่นเพลงก็คือครูสอนเพลงอะไรมาแล้วก็เพลงนั้นแหละไปสอบก็คือมีสอบปฏิบัติ2เพลงแล้วก็สอบทฤษฎีดนตรีต้องอย่างน้อยต้องได้ 50% ถึงจะผ่านผมว่าผมคงได้ประมาณ50หรือ51แถวๆเนี้ยแต่ไม่เป็นไรก็ได้เรียนแต่ไม่เป็นไรก็ได้เรียนก็ได้เข้าแล้วโอ้ประกาศผลนี่ลุ้นมากเพราะว่ายุคนั้นประกาศผลคือไม่มีเว็บไซต์นะครับต้องไปดูไปนั่งดูแบบสมมติเสาร์ที่3ประกาศตอน 8:00 นเช้าเราก็ต้องไปแล้วตั้งแต่ 7:00 นแล้วไปยืนรอเสร็จเขาก็จะยกบอร์ดมาตั้งแล้วก็นั่งดูว่ามีรายชื่อเราอยู่ไหมติดไหมนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้เข้าเรียนมหาลัยศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์อาวุธนาย A B C หรือเฮ้ยมีว่าดีใจมากนะแบบสอบติดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีใจมากที่บ้านก็ดีใจมากครับคือจริงๆที่บ้านไม่ว่าอะไรเลยเรียนดีปล่อยมากคือจริงๆที่บ้านผมแบบค่อนข้างแบบว่าให้อิสระเรื่องแบบจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ให้หลุดไปแบบนอกวงกลมที่เขาตีไว้ก็พออะไรประมาณนี้มันมีหลายที่เนาะอย่างพี่แอร์เล่ามหิดลก็มีศิลปากรจุฬาอะไรเงี้ยทำไมถึงต้องเป็นศิลปากร อะไรเป็นจุดทำให้เราแบบเอาทำไมเลือกศิลปากรใช่ไหมคือในตอนนั้นล่ะมันเป็นเอาจริงศิลปากรมันเป็นมหาลัยที่ผมรู้สึกว่ามันเท่มากใครเรียนศิลปากรได้ไหมแม่งโคตรจ๋าเลยโคตรได้เลยใช่ไหมได้วะแม่งแบบมันได้ทั้งความแบบตอนนั้นนะเรามันรู้สึกว่ามันได้ทั้งความแบบเฮ้ยมึงเอ็นติดว่ะมึงเป็นมหาลัยรัฐแล้วก็เฮ้ยแม่งเท่เลยว่ะแต่ว่ามหาลัยแต่ละมหาลัยมันจะมีจุดเด่นต่างกันออกไปไงนึกออกไหมมันเหมือนว่าคาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันจุฬาก็จะมีแบบนึงธรรมศาสตร์มองเทพอะไรก็จะเป็นแบบศิลปากรมันจะมีความแบบเฮ้ยมันต้องงี้ดิวะก็เลยแบบเอาศิลปากรนี่แหละมันยากเหมือนกันนะพี่ที่เราจะมีพ่อแม่ที่เข้าใจว่าเราอยากจะเรียนดนตรีคือในความคิดของแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะแบบเอ้ยเราจบไปทำอะไรเล่นดนตรีหรออะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเราไม่เป็นเลยผมก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยนะที่แบบแม่ไม่ว่าเพราะว่าจริงๆตอนนั้นอะค่าเทอมดุริยางแพงมากนะแพงมากครับในยุคผมเรียนอะตอนนั้นอะผมเข้าปี47ค่าเทอมตอนนั้นของดุริยางนะ53แล้วแบบถึงแต่บ้านเราก็ไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรมากเลยซึ่งแพงกว่ามหาลัยเอกชนหลายมอแบบเยอะแบบอุ้ยแต่ไหนจะสมมติถ้ามานั่งนึกจริงๆอ่ะค่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีอีกค่าหอค่ากินค่าอะไรแบบโอ้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคือก็แบบเขาอาจจะทำมานั่งนึกทีหลังแบบโอ้เขาทำงานหนักมากอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าจะให้ลูกอุตส่าห์สอบติดแล้วแบบไม่อยากให้ลูกแบบว่าทำลายความฝันเขาอะไรเงี้ยแล้วมานั่งนึกทีหลังแบบตอนแบบเรียนจบไปแล้วก็แบบมานั่งคิดได้แบบโอ้โหแกเหนื่อยมากแน่ๆตอนนั้นแบบต้องให้ต้องจ่ายค่าเทอมแล้วจำได้ว่าเวลาจ่ายค่าเทอมเนี่ยอายุนั้นมันยังไม่มีโอนแบบโอนมือถือนะก็ต้องกดเงินสดจากแบงค์เนี่ยแล้วก็ถือเนี่ยแล้วก็ใส่ซองสีน้ำตาลไปยื่นจ่ายผมนั่งจำได้เลย50,000 กว่าบาทแล้วคนเป็นลูกอย่างเราที่เห็นเงินก้อนขนาดนั้นใช่คนลุกนะพี่50,000 กว่านี่คือเยอะมากนะครับแล้วเรื่องอะไรสอบตกอีกต้องเรียนซัมเมอร์อีกโอ้โหแล้วไม่ตั้งใจเรียนโอ้โหเท่แต่เท่แต่กูเท่แต่กูมันจริงไม่ใช่เลยว่ามานั่งนึกหลังโอ้โหทำไมกูไม่ตั้งใจเรียนวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นสายซัพพอร์ตที่ทำงานหนักเนาะเหมือนที่พี่แอร์บอกใช่ใช่ใช่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่เท่าไหร่แล้วคะคุณพ่อคุณแม่อายุประมาณคุณแม่เนี่ยจะแก่คุณพ่อมันปีนึงคุณแม่เกิดพ.ศ.02ครับคุณพ่อ03ก็น่าจะ63-64แล้วเหล่านี้แต่ถ้าตามInstagram ก็จะเห็นว่าโอ้โหท่านแข็งแรงอยู่มากใช่ใช่โดยเฉพาะคุณพ่อจริงจริงพ่อเนี่ยถือว่าเป็นผมมานั่งดูเนี่ยถือว่าเป็นมีคำหนึ่งที่ผมจะรู้สึกว่าคำนี้ผมจะจำและใช้ไปตลอดชีวิตก็คือไม่ว่าลูกอ่ะจะ
จะแบบสำเร็จในชีวิตอะไรขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสุขภาพลูกไม่ดีสุดท้ายลูกทำอะไรไม่ได้นะใช่เขาแบบเขาค่อนข้างแบบให้ความสำคัญกับสุขภาพต้องอันดับหนึ่งจะทำอะไรก็แหละไม่ว่าจะแบบรวยสุดท้ายรวยมากล้นฟ้าแต่ว่านอนติดเตียงมันจะไปทำอะไรใช่ไหมมันก็แบบไม่มีค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อพี่แอร์ก็น่าจะทราบดีเพราะว่าดูแลตัวเองอยู่แล้วใส่ใจเรื่องอาหารอยู่แล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนผู้สูงวัยสมัยนี้ต้องการมากที่สุดแล้วก็มีความให้ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อบางคนก็จะแบบบริโภคแคลเซียมผ่านนมเนื้อไก่เนื้อปลาถั่วอะไรต่างๆแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องกล้ามเนื้อที่แบบอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องกินอะไรหรือยังไม่รู้ว่าสารอาหารแบบไหนที่ควรบริโภคเข้าไปอะค่ะพี่แอร์รู้จักคำว่ากรดอะมิโนใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมว่ามันแบบมันจำเป็นต่อร่างกายมากๆแต่ว่ามันจะมีกรดอะมิโนบางอย่างที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง mm-hmm. อย่างเช่นกรดอะมิโนลิวซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโอ้ยิ่งเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยอ่ะมันจำเป็นมากๆเพราะว่าลิวซีนมันจะเป็นกรดอะมิโนที่ช่วย เขาเรียกอะไรซ่อมแซมบำรุง mm-hmm. รักษา mm-hmm. ฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะคะมันต้องการมากๆแล้วก็บางทีอ่ะเราอาจจะหาจากพวกเนื้อนมไข่เนื้อปลาเนื้อไก่ไม่พอ mm-hmm. บางคนก็อาจจะแบบหันไปบริโภคเป็นอาหารเสริมแคลเซียมต่างๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยแหละความสำคัญที่อยากจะบอก mm-hmm. จริงๆคุณพ่อพี่แอร์อาจจะแบบรับทราบอยู่แล้วก็ได้ว่าพ่ออาจจะรู้เยอะกว่าผมว่าอะไรแบบว่า กินอันนี้ดีกินอันนี้มีลิวซีนอันนี้มีกรดอะมิโนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งถ้าสมมติว่าเราใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆหาอะไรแบบนี้มากินควบคู่กับการออกกำลังกายแน่นอนว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยเท่านั้นเราเองพี่แอร์เองก็ดูแลสุขภาพด้วยใช่ได้รับไม้ต่อส่งไม้ต่อจากคุณพ่อมันซึมเองแล้วว่าแบบเหมือนแบบเขาจะสอนโดยที่เขาจะทำให้ดูมากกว่าเขาจะไม่พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรมีทริคเทคนิคอะไรหรือการเลือกกินหรือการออกกำลังกายที่แบบว่าที่ใช้อ่ะคือเอางี้ทุกวันเนี้ยทุกเช้าที่ตื่นมาเห็นพ่อผมจะตื่นตีสี่ตีห้าไปวิ่งกับทุกวันอย่างเงี้ยที่สิ่งที่ผมเห็นคือสมมุติถ้าวันไหนแบบดันแบบนอนดึกหรืออะไรเงี้ยนะสมมุติเสียงสตาร์ทรถมาละตีห้าบลาออกจากบ้านก็คือคุณพ่อตื่นตีห้าแต่เรานอนตีห้าบางทียังไม่นอนไงยังไม่นอนบางทีไม่นอนอะไรเงี้ยบางทีแบบเราก็นอนดึกมากอะไรมากใช่ไหมเหมือนกันค่ะแต่พ่อก็จะบอกให้พ่อหลอนว่านาฬิกาชีวิตน่ะคือต้องอย่าเขาเรียกอะไรให้นอนให้เป็นเวลาเขาจะคอยพูดตลอดนอนให้เป็นเวลากินอาหารให้ดีแบบอย่าไปแบบไปกินอะไรที่มันไม่ดีบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันร่างกายคนเรามันไปแล้วมันไปเลยมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกดรีสตาร์ทดิว่าให้เริ่มใหม่เว้ยอะไรเงี้ยมันไปแล้วมันไปเลยจริงนะงั้นขอย้อนไปนาฬิกาชีวิตตอนเราเรียนเป็นนักศึกษาศิลปกรสุดมันแค่ไหนพี่ชีวิตตอนนั้นใช่ไหมครับใช่โอ้โหผมว่ามันจะแต่ละปีหนึ่งก็จะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งพอปีสองปีสามปีสี่มันก็จะชีวิตก็จะมันจะแบ่งเป็นแชปเตอร์นะถ้าหนึ่งถ้าข่าวว่าหนึ่งตอนปีหนึ่งเข้ามาเลยเนี่ยมันเหมือนเราหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเจอก็จะค่อนข้างแบบอยากรู้อยากเห็นไปหมดเพื่อนชวนทำอะไรกูทำไปหมดทุกอย่างเอ้ยแต่ไม่ทุกอย่างไม่ถือว่าไม่ได้หลุดจากวงกลมที่เราเคยบอกไว้นะหมายถึงว่าแบบไปเที่ยวกินเหล้านอนอยู่หอคือเราไม่เคยอยู่หอเราอยู่แต่บ้านมาตลอดเนอะไหมฮะก็เต็มที่นะตอนนั้นก็ถือว่าเต็มที่ประมาณนึงเลยครับเต็มที่นี่คืออะไรไปที่จำได้ว่าพอเข้ามาอยู่หอผมก็จะไปอยู่กับจ๊ะเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันคู่กันแพทบัดดี้กันซึ่งหอเนี่ยมันก็จะอยู่หลังคณะอะไรประมาณนี้แล้วก็ซึ่งหอนั้นเป็นหอใหม่ด้วยเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็จำได้เลยว่าเป็นหอแบบประมาณแบบผมว่า 4-5 ชั้นอะไรประมาณนี้เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากจำได้ว่าเดือนละ 2,500 เป็นห้องเล็กๆไม่มีหน้าต่างด้วยเป็นหอแบบประหลาดมากทำไมแม่งไม่มีหน้าต่างไม่มีระเบียงเลยวะมันก็แบบเวลาใครที่มันเสียงทำอะไรเสียงดังเนี่ยมันจะก้องมากใช่แล้วก็แบบว่าช่วงนั้นก็จะแบบพอเลิกเรียนคือเรียนมหาลัยมันจะต่างกันที่ผมคือเราไม่ต้องเข้า8โมงเลิก3 4โมงทุกวันบางทีเราเข้า11โมงบ่าย2แล้วไม่มีเรียนแล้วก็ว่างบางทีเลิกวันไหนไม่มีเรียนเลยก็มีอะไรอย่างงี้นึกออกมั้ยเราก็จะแบบมาละเพื่อนก็ชวนมาไปเพื่อนกินเบียร์
ซื้อเบียร์มานั่งกินกันในหอเพื่อนก็มาอ้ามึงมามากินหอกูกินไปกินมาเมาๆเริ่มเสียงดังดังไปเรื่อยๆจำได้ว่าอยู่หอได้แค่2อาทิตย์เจ้าของหอไล่ออกทั้งมหาลัยก็คือเช็คดีว่ามีเด็กไอ้คณะนี้คือไอ้ตึกเนี้ยคือเขาไม่ได้ให้แค่นักศึกษาอยู่นะคือให้คนทั่วไปอยู่นั่นแหละก็คือคนย่านแถวนั้นแต่หอนั้นน่ะนักศึกษามันได้มาอยู่เยอะเพราะมันใกล้แล้วมันถูกเราก็เลยแบบเราก็เต็มที่เลยโอ้เมาบางทีก็มีเพื่อนผมบางทีเดินไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเดินถอดเสื้อมันเดินเล่นกันหน้าห้องเดินเคาะห้องเพื่อนฝั่งตรงข้ามเฮ้ยไงมึงมันเสียงดังมากจริงผมนั่งนึกแล้วแบบเออสมควรแล้วเขาไล่มึงออกไม่ควรอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นมันสร้างความน่ารำคาญจริงครับคือแบบก็โดนไล่ออกพอโดนไล่ออกเสร็จผมก็เลยแบบรู้สึกแม่ก็ว่าแบบทำไมไปทำตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบผมก็เลยทะเลาะกับจ้าเลยแบบเฮ้ยมึงเสียงดังคือจ้าจะเป็นคนค่อนข้างแบบว่าเต็มที่กับผมอีกประมาณ3เท่าพี่จ้าแกสนุกสนานแกจะเต็มที่กับผมอีกหลายเท่าเลยแหละแล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบโหแล้วมันกินเหล้าดูกินเหล้า ซึ่งผมอ่ะกินแต่ไม่ได้กินเยอะไม่ได้แบบกินโหเอาเป็นเอาตายจนแบบรูปหลังกันอ้วกไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยโดนไล่พอโดนไล่ออกเสร็จแล้วก็แบบเหมือนโกรธเพื่อนแบบเฮ้ยเหี้ยมึงทำกูโดนไล่ออกอะไรเงี้ยก็เลยไม่คุยกับมันทะเลาะกันก็เลยแบบคราวนี้ก็มันจะมีแก๊งเพื่อนผมสายกีตาร์คลาสสิกเหมือนกันเฮ้ยมึงมาอยู่หอกูดิไอ้พวกนี้แก๊งติ่มหน่อยแต่ว่าไกลนะคราวนี้ไกลกว่าเดิมต้องนั่งสองแถวแล้วเพราะหอเก่ามันอยู่หลังคณะเดินมาได้เลยไงมันมาเรียนได้ใกล้คราวนี้เฮ้ยยังไงดีวะไม่ต้องนั่งรถเลยวะคราวนี้พอต้องนั่งรถมันไปอยู่ฝั่งคนละถนนด้วยต้องนั่งสองแถวมาเรียนแล้วคราวนี้แต่ถูกกว่าเดิม 2,000 แต่ก็เออเอาวะแต่คราวนี้เออเอาก็เอาแม่ก็พาไปอยู่หอนู้นพาไปสมัครหอใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบแต่จำได้ว่าหอที่ผมไปอยู่มันคือเป็นหอเล็กๆเหมือนกันสร้างใหม่เหมือนกันอีกแล้วแต่คราวนี้ที่มันประหลาดคือมันติดกับโรงเรียนครับ oh. มันเป็นรั้วเดียวกับโรงเรียนนั้นคือโรงเรียนวัดน้อยในมันเป็นรั้วเดียวกันเลยทุกเช้า8 โมงเช้าเนี่ยผมไม่ต้องได้ยินแล้วเขาร้องเพลงชาติประเทศไทยร้องแล้วผมอยู่จนแบบว่าร้องเพลงโรงเรียนเขาได้อะ ผมกลายเป็นเด็กวัดน้อยในลูกวัดน้อยในคนนึงมาโรงเรียนมาโรงเรียนทุกวันนี้ก็ยังร้องได้มันเหมือนจำฝังหัวเลยครับ okay. น้อยในนำชื่อลือชาการศึกษาก้าวหน้านำสมัยน้อยในไม่น้อยนะใครน้อยในไม่น้อยนิยมเนี่ยแล้วก็ได้ยินแล้วก็ไถกันต่อแล้วทุกเช้าผมได้ยินผมอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะจนผมเรียน6 ปีอ่ะผมได้ยินทุกวันอ่ะกลายเป็นเด็กวัดน้อยในอ่ะ จนแบบเด็กมันเรียนม .1 แล้วมันเรียนจบแล้วผมเพิ่งออกจบไปพร้อมก็คือแบบเหมือนจบการศึกษาพร้อมกันใช่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 ครับแล้วคือเจ้าของหอก็เป็นเหมือนแบบเป็นเจ้าของหอเป็นป้าคนนึงก็แกจะแบบดุนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบแกก็เป็นเหมือนแบบอาจารย์อยู่ในโรงเรียนวัดน้อยในด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะบางทีเสียงดังก็จะโดนแกดุเหมือนกันก็ความคุณครูความใช่ใช่แต่คราวนี้พอไปอยู่ผมอยู่คนเดียวแล้วแม่บอกอยู่คนเดียวไปเลยดีกว่าไม่ต้องอยู่คนอื่นแล้วมันเดี๋ยวปัญหาเยอะอะไรเงี้ยก็ผ่านช่วงนั้นมาแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอรุ่นพี่เขารู้ว่าเราจะกับผมในสนิทกันมากแล้วแต่ว่าไม่ทะเลาะกันไม่คุยกันแบบน่าจะมีสักเดือนอะไรเงี้ยเขารู้แล้วมันตึงคู่เนี้ยเขาก็เลยเหมือนว่าเรียกคือสังคมศิลปากรครับคือเขาจะแบบค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับพี่รุ่นพี่รุ่นน้องมากๆคือ เขาก็จะเรียกมานั่งเลยวันนึงวันดีคืนดีเรียกนั่งล้อมวงเลยเข้าเรียกรุ่นพี่เรียกเข้าไปในห้องสมมติคณะผมมีประมาณ100 กว่าคนอะไรเงี้ยล้อมเลยเอ้ยได้ข่าวว่ามันมีเพื่อน2 คนเนี่ยมันไม่คุยกันหรอวะอะไรเงี้ยใครวะไหนมึงออกมาดีอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็ทำเงียบห้องก็จะแบบเดทแอร์มากๆเราปะวะจริงๆรู้แหละว่าเรามันไม่มีใครแล้วมันมีมึงกับกูนะ2 คนนั่นแหละคนอื่นก็คุยกันปกติแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่กล้าออกเว้ยกลัวโดนด่าอะไรเงี้ยก็แบบถ้าไม่ออกโดนทั้งรุ่นโดนอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วคือเวลาทำโทษเขาจะทำโทษทั้งหมดแบบไม่ใช่แบบทำโทษทีละคนนะที่นั่นอ่ะซาก็ต้องยอมออกไปอยู่ตรงกลางก็จำได้ว่าล้อมวงกันแล้วก็แบบเขาก็ให้เปิดใจคุยกันเฮ้ยทำไมมึงทะเลาะแค่นี้เหรอเรื่องแค่นี้เนี่ยนะอะไรเงี้ยล้อทำไมวะอะไรเงี้ยก็เคลียร์กันแล้วก็แบบจำได้ว่าก็ร้องไห้แล้วก็กอดกันอะไรประมาณนี้ผมจำคร่าวๆนะเป็นห้องเรียนครับเป็นน่าจะเป็นห้องเรียนเปียโนแบบแต่ว่ามันจะแบบเคลียร์เก้าอี้ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ดีกัน
งั้นขอย้อนให้กับคนอื่นที่อาจจะไม่เข้าใจศิลปกรโอเคไม่รู้จักเลยว่าไอ้ดุริยางค์ศิลปกรหรือว่าคณะของพี่แอร์อะไรเงี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงบรรยากาศตอนนั้นที่เราก้าวเข้าไปตอนเราปี1เงี้ยค่ะหน้าตาของคณะดุริยางค์ศิลปกรเนี่ยคือลองนึกภาพว่าเราขับผ่านเส้นตลิ่งชันแล้วมันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นตึกเค้าเรียกว่าศูนย์มนุษย์ศูนย์มนุษย์ครับผมเรียกว่าศูนย์มนุษย์ใช่ๆๆครับคือมันจะเป็นตึกเดียวเลยเล็กๆหลังศูนย์มนุษย์ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นคณะเล็กๆมีนักศึกษาไม่เยอะครับแล้วก็มีตึกเดียวนะครับตึกก็จะเป็นตึกค่อนข้างใหม่เนี่ยเพราะเพิ่งสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างรุ่นที่ผมเข้าไปอ่ะผมอยู่รุ่น6เพิ่งมีมา6ปีเองทุกเช้าที่ผมเข้าไปเรียนก็คือจะมีเพื่อนๆก็นั่งซ้อมกันไปซ้อมเมเจอร์เครื่องตัวเองกระเป๋าแซกกันโฮมคามก็จะดังหน่อยอะไรเงี้ยเป่าฟุตกีตาร์ก็จะนั่งซ้อมเบสแต่กลองก็จะมีแพดนั่งซ้อมใต้หออะไรเงี้ยมองเข้าไปก็จะเป็นโรงอาหารเล็กๆมีร้านอาหารอยู่แค่3ร้านร้านน้ำร้านหนึ่งร้านข้าวร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งมีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรให้กินแล้วถ้ามึงกินมึงต้องไปกินข้างนอกเลยใช่ร้านมีแค่นั้นเลยร้านมีแค่นั้นเลยครับแล้วก็บรรยากาศก็ถ้าคนชอบดนตรีผมว่าน่าจะแฮปปี้เพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องกังวลเรื่องวิชาการจะมาเรียนเลขเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยอะไรไม่มีพี่แอร์เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองจากปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ยังไงบ้างมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเปลี่ยนไปสไตล์การแต่งตัวคำพูดคำจาเอาจริงๆเนี่ยคือคลิกอะไรเงี้ยคือจริงๆเข้าไปตอนแรกอ่ะเราก็คงแบบดูเขาก่อนแหละข้างๆมันเป็นไงบรรยากาศเราก็พยายามศึกษาจากรุ่นพี่เราบางไหนเราเห็นเฮ้ยรุ่นพี่คืออย่างคณะของศิลปกรจะเขาเรียกว่าจะเรียกข้อดีไหมก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้เหมือนว่าปีหนึ่งต้องแต่งชุดนักศึกษาแต่พอปีสองเนี่ยไม่ต้องแต่งละแต่งชุดอะไรเรียนก็ได้คือแบบว่าถ้าไปเรียนก็ผมแค่ใส่รองเท้าแตะขาสั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือค่อนข้างปล่อยฟรีสไตล์อะไรเงี้ยแต่ผมก็ค่อนข้างเหมือนจะพยายามแหกกฎอะไรก็ตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะคือเขาให้ใส่กางเกงสแล็คกูก็จะไปใส่กางเกงยีนเขาให้ใส่เสื้อเชิ้ตเขาเรียกผ้าอะไรอ่ะผ้านักศึกษาไม่กูไปนู่นเลยวางหลังไปซื้อเสื้อแบบว่าบางๆแบบเหมือนซีทรูนิดนึงแบบว่าเด็กแนวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบว่าไปซื้อแบบนั้นแล้วก็ใส่แล้วก็โดนรุ่นพี่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็โดนตลอดครับคือปีหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างเขาเรียกว่าอยากให้ทุกคนอยู่ในแบบแผนเดียวกันเพื่อเวลาเขาเหมือนค่อนข้างผมคิดว่าเขาจะแฝงให้ทุกคนต้องสามัคคีกันไม่อยากให้ใครทำอะไรนอกลู่นอกทางเพราะเหมือนมีคนนึงทำใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะแบบไอ้อีกคนนึงก็จะยังไงคืออาจารย์เขาจะไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ว่ามันจะเป็นสังคมรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบว่าเฮ้ยคุณต้องอยู่แบบนี้นะเพื่อที่จะแบบอย่างเข้าไปอย่างเงี้ยปีหนึ่งเขาก็ต้องห้อยป้ายชื่อใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่ไหมมดผมชื่อเป็นใช่ไหมเป็นกันอย่างผมอะก็ต้องห้อยป้ายสีชมพูแล้วจะมีชื่อเล่นใช่ไหมแล้วก็จะแบบเครื่องเอกแต่ละคน uh-huh. ผมแต่ตอนนั้นผมตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ชื่อแอร์ตอนมหาลัยอ่ะคือจ้าที่เข้าไปด้วยเนี่ยมันเรียกผมเบคตั้งแต่มัธยมแล้วเพราะว่ามาจากเบคแฮมครับ อะไรอย่างงี้เพราะชอบเตะบอลแล้วก็แบบ ว่าตอนนั้นไปตั้งว่าเอ้ยมึงอ่ะแมนยูใช่ไหมเอ้ยมึงเป็นนั่นกลัวเบคแฮมคิดว่าตัวเองหลอนเบคแฮมย้อนทีเลชิบหายเลยกล้ามากนะมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้จะก็ถามจ้าแหละเฮ้ยกูใช้ชื่อเบคหรือชื่อแอร์ดีวะก็เบคไปแหละอ่ะกูเบคก็เบคเขียนเบคก็จะต้องห้อยป้ายสีชมพูตลอดจนกว่าจะได้รุ่นอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็นะครับแต่ก็พยายามแหกกฎเลือดแต่ว่าหลังๆพอโดนจับได้แล้วเพื่อนโดนทำโทษกันหมดอะทั้งรุ่นอะสมมติแบบว่ามันมีสมมติจำได้มีเหตุการณ์นึงไปรับน้องที่วังท่าพระผมก็แอบใส่กางเกงยีนสีดำซูเปอร์แบ็กดีวายจำได้เลยซื้อสะพานพุทธ300บาทของปลอมด้วยตอนนั้นไม่มีตังค์แอบใส่ไปแล้วเสร็จพอรับน้องรวมเสร็จก็ต้องกลับมาที่คณะจำได้ว่าตอนค่ำๆแล้วรุ่นพี่ก็รออยู่เอ้ยได้ข่าวว่าวันนี้มีคนนึงมันไม่ใส่กางเกงสแล็คเหรอวะมันติดเท่มันติดเท่เออมันหล่อเว้ยมันเท่เว้ยมันแบบเนี่ยมึงเฟี้ยวอ่ะอะไรเงี้ยใครวะเงียบหายละ
เอ้ยไม่ออกมาโดนทั้งรุ่นนะเว้ยแต่แย่กูดีกว่าคนเดียวเลยมอบเลยมั้ยมอบมอบก็โดนอยู่ท้ายโดนทั้งรุ่นอยู่ดีก็รู้สึกแบบไม่ได้หรอครับเราทำงี้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนเราแบบลำบากไปด้วยอะไรเงี้ยแบบเพื่อนสวยด้วยแล้วแบบเดี๋ยวแม่งเพื่อนเกลียดหมดอะไรเงี้ยนึกมั้ยเราก็เลยแบบสแลกก็สแลกว่าอะไรตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบกางเกงยีนก็เก็บไว้ใส่ตอนแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยเออมีเรื่องแต่งตัวมีเรื่องแบบความพยายามอยากจะขบถนิดหน่อยเริ่มมีเพราะว่าจะไปโทษบรรยากาศตอนนั้นที่เราเห็นมันคือเราอ่ะจะชอบไปดูตามศิลปกรวังท่าพาครับคือตรงนั้นจะเซอร์มากเขาไปสุดคือแบบโอ้ยโคตรเท่เลยพี่จิตรกรรมอย่างนี้เด็กนี้ถาปัดงี้โหแต่ละคนแม่งเดินมาแบกกระดานโอ้เซอร์ว่ะสะพายย่ามผมยาวโอ้อยากโศกด้วยเหี้ยผมตรงกูก็ต้องไปดัดให้แม่งหัวม้วนออกมาอีกอะไรของแม่งไม่รู้ตอนนั้นซื้อสังคมเป็นงั้นจริงมันเป็นวัยด้วยมันเป็นวัยจริงคือแบบอยากรู้อยากเห็นให้หมดอยากลองไปหมดแล้วก็แบบว่าพยายามตามช่วงปี1ปี2ก็คือพยายามตามเห็นอะไรแล้วก็ตามไปอะไรเงี้ยแล้วอาหารการกินในมหาลัยเป็นไงบ้างพี่แออย่างที่บอกครับคือร้านอาหารในมอเนี่ยมันมีเท่านั้นเลยครับมันมี3ร้านมองเข้าไปก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงข้าวแกงร้านนึงน้ำร้านนึงแต่ว่าถ้าจะข้ามมายุคที่แบบว่ายุคพีคเลยก็คือน่าจะเป็นยุคที่แบบผมอยู่ประมาณปีท้ายๆละก็คือตอนนั้นเนี่ยกลับมาอยู่กับจ๊ะแหละจ๊ะมันก็จะมานอนหอผมบ่อยแล้วคราวเนี้ยเราก็จะคุยกันบ่อยว่าเฮ้ยจากวงนี้เราก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะต้องแต่งตัวแบบวงที่เราชอบด้วยนะเรื่องตอนนั้นอ่ะเอาจริงๆอ่ะรายได้คุณแม่ให้เงินมาของผมอ่ะอาทิตย์ละ 1,000 บาทก็ต้องแบ่งเฉลี่ยวันละ200ใช่ไหมซึ่งสมมติถ้าไม่ไปซื้ออะไรมันก็พอแหละ200อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะยันไปแบบว่าอยากสมมติแบบอยากซื้อเสื้อยืดอยากซื้อกางเกงยีนอยากซื้อรองเท้าเราก็จะพยายามไปหาของที่แบบตามงบประมาณของเรามือสองที่แบบเราบางทีเราไปเดินแบบจำได้ว่าแบบสนามหลวง2ตอนนั้นมันเปิดใหม่ๆมั้งสนามหลวง2เพื่อนบอกเฮ้ยเนี่ยแม่งมีร้านขายรองเท้าเฮ้ยรองเท้าหนัง40บาทเองเฮ้ยมีด้วยวะเพื่อน40ไปถึงไม่มีจริงโอ้แล้วเรียงกันแบบเป็นหลายร้อยอ่ะเราก็แบบโอ้ยเฮ้ยโคตรถูกเลยว่ะแล้วก็แบบโอเคเริ่มเก็บตังค์ซื้อของซื้อรองเท้าซื้อเสื้อยืดช่วงนั้นที่แหล่งที่ไปซื้อของก็คือวังหลังข้าวสารสนามหลวง2สยามนี่ไม่ต้องพูดเลยไม่มีตังค์ไก่แพงไปเข้าไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่เซนปิ่นครับได้แถวนั้นเมเจอร์ปิ่นก้าวอะไรครับแต่ว่ายังพอดีเรายังพอมีรายได้เขาเรียกว่าตอนนั้นก็เริ่มไปสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีแล้วเริ่มไปสอนเป็นอาจารย์สอนกีตาร์สอนแบบใน KBN ใน Yamaha ก็จะพอมีรายได้เข้ามาบ้างจากตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้มันได้รายได้เพิ่มมากขึ้นคือกินละเราต้องเซฟค่าอาหารเราจะพยายามไม่ค่อยใช้เงินซื้อข้าวเราก็เลยคุยว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ดีวะเราไปซื้อข้าวเปล่ามั้ยแล้วก็ขอน้ำแกงข้าวราดเพราะข้าวเปล่ามันแค่5บาทไงถ้าข้าวแกงเนี่ย25 30ยุคนั้นมันยัง25 30นะไม่งั้นวันนึงเราจะหมดเป็น100นะมึงแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยโหวันนึงเหลือบาทเลยนะก็ลองดูไปวัดใจกับป้าเลยชื่อป้าหนมจําได้เลย ป้าหนมเค้าก็จะเป็นป้าแบบตัวเล็กแกขายอยู่แถวไหนคะขายในมอเลยคณะเลยนะอยู่ในมออยู่ในคณะเลยมี3ร้านเท่านั้นถ้ากินข้าวต้องกินกับป้าหนมนั่นแหละป้าหนมแกก็จะแบบมีวางแกงเรียงวันนี้มี3แกง4แกงไข่พะโล้มั่งแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าจะตามสั่งจะแพงหน่อยจะแพงกว่าแบบ10บาทเลยอ่ะเราก็ว่าซื้อข้าวเปล่า5บาทป้าป้าหนมข้าวเปล่าจานนึงครับเขาก็มองเอาแค่ข้าวเปล่าลูกอ๋อครับป้าแล้วก็ซื้อข้าวเปล่าจานนึงเอ้ยแล้วกินแกอะไรอ่ะอ๋อก็กินข้าวเปล่านั่นแหละครับอุ้ยกินได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเอาน้ำแกงไปหน่อยแล้วกันบางทีแกก็ตักน้ำแกงอ่ะมันมีไข่พะโล้แกก็ราดน้ำให้หน่อยมีเศษหมูเหลืออะไรแกก็เทให้มีมะเขืออะไรแกก็ตักสงสารน่ะจนแบบทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนแกเริ่มรู้แกชินแล้วอันนี้ชวนกับจ๊ะ2คนก็จะกินอย่างเงี้ยทุกวัน
5บาทแล้วก็ไปซื้อน้ำแข็งเปล่าบาทนึงมื้อนึงเราจะเสียแค่6 บาทใช่มื้อละ6บาทผมจำได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบเหลือแบบ 7-800 ทุกอาทิตย์อะเต็มที่ไม่เกิน300อะใช้อะแบบอันนี้คือแพงแบบแล้วทำอย่างเงี้ยทำเป็นเทอมนะไม่ได้ทำแค่แบบวัน2วันนะทำเป็นเทอมแล้วมีพีคสุดคือตอนหลังคือป้าข้าวเปล่าเหมือนเดิมแต่เอามาแบ่งกับจ้า2คนคนละ 2,050 คือมันไม่อิ่มได้แต่ว่ามันต้องติดเท่ไงตอนนั้นอะใช่มันต้องมีไม่กินไม่สนไม่สนกินไม่สนแต่กูต้องมีกระเป๋ากระเป๋าเป้ยาคูใบนี้โหแม่งเท่กระเป๋ายาคูกูอยากได้มากเลยแม่งแนวมากเลยบูทแบบ500เหี้ยเก็บตังค์กันว่ะกระเป๋ายาคูแม่ง500เลยอ่ะเก็บตังค์ไม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เขาก็จะประมาณนี้เราก็จะเก็บตังค์ไว้ซื้อเสื้อผ้าซื้อแว่นมั่งอะไรของเราอะไรเงี้ยฟังมานี่ก็สุดเหมือนกันนะพี่แอร์ตอนเรียนเออก็สนุกดีสนุกเนาะนึกย้อนไปแล้วก็มีความทรงจำมากมายหลายเข้ามาทีนี้ขยับมาเรื่องย่านบ้างดีกว่าค่ะคาแรคเตอร์ของตลิ่งชันที่เราอยู่อย่างเงี้ยซึ่งถามว่าตอนนั้นตลิ่งชันเป็นยังไงก็ผมมองว่ามันเป็นเมืองแบบเรียบง่ายนะไม่ได้มีอะไรหวือหวานะตรงนั้นอ่ะเออมันเรียบง่ายมันชาวบ้านเพราะว่าอย่างแบบหลังมอเวลาผมเดินกลับหอเก่าก็จะมีแค่ร้านของชำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่ข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยส่วนฝั่งเวลาผมย้ายมาหอใหม่ผมก็จะต้องเดินเขาเรียกออกหน้ามอก็เดินข้ามสะพานลอยมาแล้วก็คิดถึงสภาพตอนเย็นสมมติถ้าเลิกเรียนก็จะเป็นแบบไอเด็กกลุ่มๆนึงก็เดินสะพายกีตาร์ตัวนึงแล้วก็เดินสะพายเครื่องดนตรีแต่ละคนอะไรเงี้ยเดินกลับหอวันไหนอยากเซฟค่าสองแถวอะก็เดินเอาแต่เก่ามานั่งนึกจริงเฮ้ยไกลว่ะแม่งประมาณแบบผมว่ามี3 โลอะกว่าจะถึงหออะแต่ตอนนั้นมันเดินกับเพื่อนไงมันไม่สนอะไรอยู่แล้วนึกออกมั้ยมันก็แบบคุยเรื่อยไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศรวมๆผมถือว่าเรียบง่ายไม่มีอะไรหวือหวามันก็มีตลาดนัดมันก็มีวัดมันก็มีชุมชนมีชาวบ้านร้านแบบบาร์เบอร์หรืออะไรแบบธรรมดามากๆธรรมดานะมากๆตรงนั้นก็คือก็อยู่ได้ในขณะที่เรายังเป็นแบบวัยรุ่นที่แบบต้องการออกไปนู่นนี่ก็ครบไหมคะผมว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้อยู่แล้วครับมันอยู่ได้แล้วมันเราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรต้องแบบว่าอยู่ในต้องการความหรูหราหรืออะไรอะไรเงี้ยมันตอนนั้นมันขอแค่มีเพื่อนอยู่อ่ะกูโอเคแล้วมันอยู่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยทีนี้เราฟังชีวิตในมหาลัยพี่แอร์ไปพอสมควรแล้วชีวิตนอกมหาลัยเงี้ยอ่ะนอกจากไปซื้อเสื้อผ้าสนามหลวง2วังหลังอะไรเงี้ยไปทำอะไรอีกไหมกินเที่ยวดื่มแถวๆนั้นส่วนใหญ่ก็มันก็จะวนๆเดิมๆนะสิ่งสถานที่ที่ผมไปประจำก็จะมีสมมติถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นข้าวสารสนามหลวงเย็นๆก็เซนปิ่นเมเจอร์ปิ่น9พอจะมีแหล่งลับๆของเด็กดุที่รู้กันนะคะในชีวิตนอกมหาลัยโอเคลับๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆเลย2 ร้านนี่คือก็จะเป็นร้านข้างคณะกับหลังคณะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นแบบที่แฮงเอาท์แล้วกันของเด็กดุในยุคนั้นก็คือผู้เที่ยงเขาก็อาจจะรูหลาไปมันก็เป็นร้านของชำเอาท์ดอร์แบบว่าร้านอาม่าอะไรแปะอะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งสมมติกลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นร้านหลังคณะที่เราจะต้องเดินเลาะคลองทางเล็กๆที่แบบเดินได้อย่างเดียวกับปั่นจักรยานได้แค่นั้นเป็นซอยแคบๆมอไซค์เขาได้ไหมคะมอไซค์อาจจะยากครับมันยากมากมันแคบมากก็จะเดินเลาะๆไปมันก็จะออกไปหลังคณะแถวหอเก่าอันแรกผมมันก็จะเพื่อนๆเนี่ยก็จะชอบไปนั่งซื้อเบียร์เหล้าก็จะกินกันตรงนั้นกินตั้งแต่แบบ11 โมงเที่ยงบางทีแม่งมาไม่มา9 โมงใส่กันแล้วโอ้โหที่เดินมาเรียนโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยก็คือกวนผู้ชายอ่ะเฮลๆอ่ะก็จะไปนั่งกันตรงนั้นอ่ะซึ่งก็เป็นร้านแบบคนแก่ๆอาม่าอาแปะขายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ก็เป็นแหล่งคือแทบจะไม่ได้ซื้อข้าวก็เลยอ่ะนั่งกินเบียร์กันอย่างเดียวเลยตอนนั้นแล้วมันร้อนใช่ไหมก็จะถอดเสื้อ
คิดดูสมมุติเป็นภาพเป็นแบบเป็นถนนแล้วก็จะมีร้านเนี่ยริมถนนก็จะเห็นพวกถ้าใครเดินผ่านครับไปมาก็เห็นนักศึกษาแบบว่ากลุ่มผู้ชายดำๆเถื่อนๆตัวใหญ่ๆนั่งถอดเสื้อกินเหล้ากันแล้วแบบโอ้โหแม่งกินไปได้ยังไงวะตอนนั้น11โมงเที่ยงเมากันแอะแล้วแบบไม่เรียนก็เมากินหึงเข้าไปนั่งเรียนกันอะไรเงี้ยบางทีก็มาอะไรว่ามีเพื่อนคนหนึ่งจำได้เลยเมาไปยืนฉี่ในห้องเรียนโหแบบตัวอาจารย์จับได้ไงตัวอาจารย์แบบโหไปยืนเมาแล้วแบบไปยืนฉี่ห้อง501ข้างบนอ่ะแม่งไปยืนฉี่โอ้โหหันไม่ทีโอ้โหแม่งกองเลนโอ้เชี่ยทุเรศมากอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่แบบเราไปตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาม่าร้านนี้ผมคิดว่ายังอยู่ผมคิดว่าน่าจะยังอยู่แต่อาจจะไม่มีแบบนั้นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ผมก็ไม่รู้เด็กรุ่นนี้เป็นยังไงเหมือนกันส่วนอีกร้านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบออกมาด้านหน้าแหละแล้วเลี้ยวไปด้านข้างก็คือค่ะก็แค่ร้านแค่สไตล์เดียวกันเป็นร้านของชำเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีโต๊ะให้นั่งกินในร้านแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมไปร้านนี้บ่อยอะลองนึกสภาพร้านที่มันมีตู้เก๊กฮวยขายมีเป๊ปซี่ขายมีขนมถุงเราต้องดึง อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยทำให้พวกผมต้องไปบ่อยเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยก็ชื่อลุงแดงลุงแดงเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ตัวแบบใหญ่ๆผิวแบบค้ำๆนะแล้วก็ตาเนี่ยเขาจะใต้ตาจะดำมากเหมือนแบบไม่ได้นอนแบบชีวิตนี้มึงไม่ค่อยนอนเลยอะไรเงี้ยดำมากแล้วอุปกรณ์เด็ดของเขาคือเขาจะมีไฮโลครับเขาจะมีเขียงเขียงมันเขียงครับแล้วเขาก็จะมีแบบกระติบข้าวเหนียวอ๋อใช้กระติบใช้กระติบข้าวเหนียวแก้วบางทีบางวันก็เป็นถ้วยออกมาเขาเห็นว่ามีลูกเต๋าผมก็เดินดูเพื่อนแม่งมุงอะไรกันวะก็ดูเอ้าแม่งเล่นไฮโลนี่ว่ะตอนแรกผมเล่นไม่เป็นเลยไฮโลเล่นไงวะมีไฮโลมีน้ำเต้าปูปลามีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบให้เสี่ยงโชคอ่ะนักลงทุนทั้งหลายนักลงทุนจะไปรวมตัวตรงนั้นรางวัลได้อุ้ยได้ร้อยสองร้อยก็ดีใจแล้วบางทีเราเล่นกันตอนนั้นยุคนั้นก็แบบตาหนึ่งห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากก็เล่นสนุกเลยครับก็จะเนี่ยจะเจอลุงแดงเนี่ยเราก็จะไปรวมตัวนั้นบ่อยพวกแก๊งนักลงทุนก็จะไปอยู่นี้พวกแก๊งกินเหล้าจะอยู่ข้างหลังตรงนี้จะไม่ค่อยกินเหล้ากันจะมารวมตัวกับนักลงทุนลงทุนละตรงนี้ฟังมาแล้วแบบดีนะย่านนี้มหาลัยนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่แอนเล่าค่ะการได้อยู่ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในย่านตลิ่งชันแบบนี้ค่ะมันทำให้เราเป็นตัวเราในวันนี้ได้ยังไงถามผมอาจจะนึกเร็วๆเลยอาจจะผมคิดว่าความเรียบง่ายความแบบความ slow life ความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้ผมความติดดินอ่ะตรงนั้นมันแบบมันอยู่ยังไงก็ได้อะให้ผมกลับไปอยู่ผมก็ยังอยู่ได้เลยหอที่ผมอยู่อะเดือนละ 2,000 อะผมไม่มีเข้าไปไม่มีเตียงด้วยซ้ำเป็นเบาะคิดถึงภาพห้องเล็กๆนะแบบว่าห้องเล็กมากๆนะหอผมอะเบาะก็ต้องไปปูเอง มีแค่ตู้เสื้อผ้าไม่ตู้เสื้อผ้าเล็กๆทีวีตอนนั้นก็ต้องเอาไปเอง14นิ้วชั้นวางทีวีหนังสือก็ต้องวางกับพื้นรองเท้าก็วางกองกันตรงนั้นอะใกล้ๆหนังสืออะห้องน้ำก็เล็กๆครับคือมันแบบผมรู้สึกว่ามันสอนให้เราไม่ได้ติดอะไรอ่ะคืออยู่แบบนั้นเราก็อยู่ได้แต่มันเรียบง่ายมากๆแล้วก็เราซึมซับกับเขาเรียกอะไรคนในละแวกนั้นที่มันแบบว่าคือเป็นชาวบ้านจริงๆอ่ะมันเรียบง่ายมันไม่มีอะไรมันกินมันก็กลับมาก็กินบะหมี่เดินตลาดนัดกินข้าวแกงร้านอาหารตามสั่งอยู่กับเพื่อนบางเพื่อนบางกลุ่มก็จะเป็นเช่าบ้านอยู่ด้วยกันก็จะเรียกว่ามีบ้านเขียวอะไรครับก็จะแบบเช่าอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตรงนั้นคือแบบมันก็ผมว่ามันก็ดีนะหมายถึงว่าเราตอนนี้เราอยู่ได้ทุกที่อ่ะเราไม่ต้องกลัวแบบว่าอยู่ไม่ได้เว้ยแบบนี้มันลำบากมันร้อนมันอะไรเงี้ยแอร์ก็ไม่มีนะหอตอนนั้นอะพัดลมล้วนเลยครับพัดลมผมต้องเอาพัดลมเล็กๆมาตั้งแบบห้องน้ำก็แคบขนาดห้องน้ำหอผมอะเปิดประตูก็ต้องชนโถส้วมแล้วอะมันเปิดสุดไปได้อะเปิดแบบห้องน้ำเล็กมากติดกับโรงเรียนมาในอีกก็เป็นประสบการณ์ที่ก็ดีเนาะใช่ใช่ถ้าแบบมีเพื่อนแบบแงนไป
ห้องเพื่อนอยู่ข้างบนเฮ้ยมึงทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยก็ตะโกนเรียกกันไอ้ห้องข้างๆก็เพื่อนอะไรเงี้ยผนังมันบางอะเนาะมันบางโอเคไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนี่เหมือนกันค่ะก็รู้สึกเหมือนกันพอเราแบบได้มีชีวิตมหาลัยที่ได้อยู่หออ่ะมันสนุกมากใช่ใช่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบเล่าให้เพื่อนที่แบบไม่ได้อยู่หอฟังแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยได้ทำอันนู้นอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันน่าจะคล้ายๆกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของวง The Moose ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เลยผมว่านี้มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าจุดแบบสำคัญเช็คพอยต์แบบสำคัญมากๆในชีวิตในชีวิตเลยเพราะว่าอย่างตอนทำคิดจะรวมวงทำดนตรีกับเพื่อนเนี่ยก็หยุดเริ่มที่หอนี่แหละหอผมนี่แหละไอ้ห้องห้องนั้นอะไอ้ห้องนี้แหละไอ้ห้องนี้แหละอาจจะพูดได้ว่าถ้าไม่ได้มาเรียนที่นี่ถ้าไม่ได้มาอยู่ห้องนี้หอนี้ก็อาจจะไม่มี The Moose ผมว่าเอาจริงๆนะถ้าไม่ได้มาเรียนศิลปากรผมก็คงไปเรียนคณะอื่นไปเลยอะไรเงี้ยผมว่าคงก็นิเทศไม่น่าจะพ้นนิเทศมอกรุงเทพนะเพราะผมตอนแรกอะปักหมุดไว้แล้วว่าจะไปนิเทศมอกรุงเทพแต่มันติดซะก่อนแต่มันดันติดซะแหมเอาซะหล่อเลยเอาซะเท่เลยโอ้ยช่วยไม่ได้ว่ะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็อาจจะไปประกอบอาชีพอื่นเลยก็ได้มั้งครับค่ะอาจจะไม่ได้เล่นดนตรีหรอกผมว่าก็เพราะดนตรีเราตอนนั้นมันก็เป็นแบบงานอดิเรกสนุกอาจจะไปเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยอยู่วงการโปรดักชั่นก็อาจจะไปเป็นไม่ได้อาจจะไปเป็นช่างภาพหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่แต่ผมว่าถ้าถามว่าเล่นดนตรีมั้ยคิดว่าไม่เพราะสังคมหลายๆอย่างมันตอนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยมันก็ผมว่าคนคนนึงมันจะโตมาไงมันอยู่ที่บรรยากาศรอบข้างว่ามันเขาจะใส่สีเราจะไปเห็นสีอะไรมันก็ผสมมาเป็นเราอะไรเงี้ยมันนั่นแหละผมว่าไปทำอาชีพอื่นแน่ๆเลยแต่นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรนะนับจาก The Moose Day 1จนถึงตอนนี้ปีนี้น่าจะ17ปีโอ้โหคือทำไมเยอะจังเลยThe Moose เริ่มแรกคือตอนผมเรียนอยู่ปี4ครับค่ะอยู่ปี4จำได้เลยปี4เราจะได้ฟังผลงานอะไรใหม่ๆไหมคะมีครับปีนี้มีครับแน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนจริงๆตอนนี้ก็มีเรื่อยๆมันเป็นเป็นอัลบั้มเขาเรียกว่าอัลบั้มลับของวงซึ่งตอนนี้ก็ยังทยอยปล่อยอยู่เราฟังได้เลยครับถ้าวันนี้ได้ขับรถผ่านแถวๆตลิ่งชันอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยจะนึกถึงภาพอะไรบ้างโอ้เอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้ผมก็ยังขับผ่านอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีมันเด็กๆอ่ะเรามองว่ามันไกลแต่ตอนนี้พอเราเหมือนเรามีรถขับรถเองอ่ะมันก็แบบคือมันเป็นเส้นที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้บ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก่อนสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลอ่ะผมก็ไปไล่ขับดูเลยนะไล่ขับดูว่าไอ้นี่ยังอยู่ปะวะหรือไอ้นี่เป็นยังไงไปแล้วอะไรเงี้ยผมขับล่าสุดขับกลับไปที่หอมันอยู่ตลาดนัดยังอยู่ร้านไอ้ดัดผมที่เคยดัดยังอยู่แต่บางอย่างเปลี่ยนหมายถึงว่าซอยรูปลักษณ์ของหน้าหอมันเขาไปทำเหล็กกั้นหรืออะไรประมาณนี้ครับกั้นเปลี่ยนโรงเรียนวัดน้อยในกลายเป็นโรงเรียนทีปังกรแต่พอขับเข้าไปอ่ะคือกลิ่นทุกอย่างมันคือแบบโอ้โหมันตีกลับมาแบบรุนแรงมากคือแบบนั่นกูเดินจำได้เดินสะพายกีตาร์มาแล้วก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เสร็จอ่ะมึงไปซื้อส้มตรงนั้นอ่ะมึงไปเดินซื้อไอ้โดนัทในตลาดนัดไอ้อันละ5บาทเนี่ยไอ้อันละ5บาทตรงนี้ก็คือทุกอย่างมันก็แบบแฟลชแบ็คกลับมาหมดเลยครับคือมันเห็นเลยจำได้ยุคประหยัดตังค์อ่ะไอ้ให้รางวัลตัวเองเว้ยสมมติมีตลาดนัดมีวันอังคารกับพฤหัสวันนี้มีตลาดนัดเว้ยกูขอโดนัทสักหน่อยแล้วกัน20อ่ะ4อันอะไรเงี้ยรางวัลให้ตัวเองนิดนึง20ก็ไม่ได้เสียหายหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็มันก็ทุกตั้งแต่ทางเข้าหอหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นซอยมันก็ผมพยายามดูหมดเลยนะวินมอเตอร์ไซค์ยังอยู่ไอ้วินอยู่ตรงนี้เข้าไปหอมันจะมีร้านสมมติมันจะมีร้านแบบข้าวแกงอยู่ตรงนี้แต่เข้าแต่ตอนนี้เข้าไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือมันเป็นถนนที่เขาตัดใหม่หมดแล้วมันจะต้องคือจะไม่สามารถตรงๆเข้าไปได้แล้วมันต้องแบบขับเข้าไปแล้วมันต้องไปอ้อมเหมือนเขาทำทางเป็นอุโมงค์ใหม่อะไรประมาณนี้ก็ทำให้นึกถึงได้ตลอด
นึกถึงได้ตลอดทั้งหลังคณะร้านของชำนั้นอะไรผมจำไม่ได้จริงร้านของชำข้างหลังอะแต่ไม่ทันสังเกตแต่ว่าไอ้ทางเข้าหอเพราะว่าอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่โดนไล่ออกหอแรกแล้วอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งยันจบปีหกเนี่ยหกปีผมอยู่ตรงนั้นอะมันก็นานเหมือนกันนะใช้ชีวิตตรงนั้น6ปีชีวิตวัยเรียนเสียงหัวเราะเพื่อนทุกอย่างมันอยู่ที่นั่นหมดเลยคิดดูว่าผมยังจำเพลงโรงเรียนมันน้อยหน่ายได้ อันนี้พีคสุดๆงงเลยก็สุดท้ายตลิ่งชันมันก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ใช้ใช่ใช่ใช่ความเรียบง่ายความธรรมดาของมันใช่ใช่ผมว่าอันนี้น่าจะจุดเด่นแล้วก็ทำให้แบบว่าซึมซับมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยโอเคนิยามตลิ่งชันสั้นๆคำเดียวนิยามตลิ่งชันสั้นๆเหรอใช้คำว่าเรียบง่ายก็ได้ครับจริงๆมันเรียบง่ายมันก็ตอบได้ครอบคลุมแล้วพอมานั่งนึกผมเล่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เรียบง่ายจริงๆอะตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามันอย่างที่บอกอะมัน back to basic มากๆตรงนั้นมันไม่ได้มีอะไรถ้าเราอยากได้ความหวือหวาก็ต้องออกไปข้างนอกตึงชันเอาเข้าจริงกลับมาก็จะสงบไม่ได้มีอะไรแบบเหมือนบ้านที่เราพักผ่อนผมชอบอยู่บ้านที่มันเงียบๆครับคืออย่างบ้านที่ปัจจุบันที่ผมอยู่อยู่ปทุมเลยเพื่อนจะบอกโอ้ยไกลว่ะเลยแต่คือในหมู่บ้านมันเงียบมากมันจะไม่ได้มีเสียงแบบโวยวายเสียงดังเลยมันจะแบบเหมาะกับการแบบพักผ่อนสุดๆไอ้ตลิ่งชันนี่ก็เหมือนกันครับเหมือนกันคืออยู่แล้วแบบไม่จอแจเนาะไม่จอแจก็จะมีแค่เด็กนักเรียนแต่เขาตอนเช้าตอนเช้ากับตอนเลิกเรียนแต่ตอนเลิกเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยเพราะว่าผมจะไม่ค่อยอยู่หรอกตอนสามโมงเนี่ยเรายังเรียนอยู่เลยบางทีเราก็อยู่ข้างนอกแต่บางทีถ้าไม่มีเรียนอ่ะก็ต้องอยู่ไงแต่ตอนเช้าเนี่ยทุกวันตื่นเร็วแปดโมงเจ็ดโมงตื่นละเสียงมันจะมีวงโยด้วยไงโอ้โหแป้นออกมาแล้วทุกวันเอาเข้าจริงฟังพี่แอร์เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามองตลิ่งชันเปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะว่าตอนที่สเกาประเด็นอะไรเงี้ยเอ้ยตลิ่งชันมันแก่ๆอ่ะจะมีอะไรใช่ไหมย่านแบบย่านผู้ใหญ่อ่ะย่านที่แบบวัยรุ่นอย่างเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าพอคุยจริงๆแล้วแบบเฮ้ยมันได้ว่ะมีร้านลับอะไรอยู่นะมีลุงแดงอะไรอยู่นะแล้วมันก็สนุกกว่าที่ลุงแดงยังอยู่นะวันนี้กิจการรุ่งเรืองเดี๋ยวไหนแวะไปผมจะแวะไปหาลุงแดงนิดนึงโอเคผมจะแวะไปลองลงทุนในแกสักตาเออนักลงทุนเชิญได้ใช่ครับโอเคค่ะน่าจะประมาณนี้วันนี้ขอบคุณพี่แอร์มากๆนะคะมีอะไรจะฝากติดตามไหมคะฝากติดตามก็อะไรดีก็ติดตามผมได้ทุกๆเขาเรียกอะไรทุกๆมิติก็ได้ครับก็ในแพลตฟอร์มก็ได้ก็มี Facebook ก็ลองเซิร์ชแอร์ลิมสกุลแต่มันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีเพจปลอมเยอะนิดนึงลองไปตามเช็คหน่อยที่มันเป็นคนกดไลค์เยอะๆนิดนึงใช่ไหมฮะไอ้น้อยก็ไม่สนใจนั้นปอหมดไอจีครับก็ตามได้ Air The Moose ครับแล้วก็ TikTok มีแล้ว TikTok มีแล้ว Air The Moose เหมือนกันลองไปเสิร์ชดูครับแล้วก็มีอะไรอีก Twitter อ่ะ Twitter ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วก็ประมาณนี้ไม่มีแล้วว่าหลักๆเราน่าจะอยู่ใน IG กันใช่ๆใน IG ใน Face อะไรเงี้ยก็อัปเดตเรื่อยๆเนาะใช่ๆครับน่าจะประมาณนี้ขอบคุณพี่แอร์มากๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรายการ Talk of the Town นะคะไม่ใช่เจ้าถิ่นก็อินได้ใน EP หน้านะคะว่าเราจะชวนใครมาคุยอีกแล้วก็ย่านนั้นเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างวันนี้น่าจะประมาณนี้ค่ะลาไปก่อนสนุกมาก สนุกไหมคะสนุกมากครับสนุกมากเหมือนพาย้อนทานแมชชีนกลับไปเลยเรื่องนี้หลายๆอย่างโอเคขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ